โอเคทุกท่านนะสวัสดีครับผมนายสเตรทอุดมนันทพ่อเกมวอร์ทันเดอร์อีกครั้งนึงครับผมครั้งนี้เราก็อยู่กับ Panzer 3M นะครับของทางฝั่งของเยอรมันในแรงค์2นะครับเรตติ้ง 3.3 ซึ่งโอเคนะครับผมก็ไม่ได้เจอเจ้านี่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ก็โอ้โหลายยังเก่าเลยเนี่ยนะครับยังใช้ลายเก่าอยู่เลยซึ่งผมถามว่ามันเนี่ยมันดีหรือเปล่าผมว่าเรตติ้งมันกำลังโอเคสองก็คือมันโหลดกระสุนเร็วแล้วก็วิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับมันก็พอที่จะฆ่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าลืมหน่อยนิดนึงว่าไอ้เราเนี่ยถ้ายิงอ่ะจังๆเราก็ตายได้เช่นกันนะครับแต่เรตติ้ง 3.3 แรงค์2เนี่ยมันก็ยังไม่เจอไอ้พวกแรงค์3แรงค์4ถูกป่ะล่ะนะครับเจอยากนะครับบางคันนะผมจำไม่ได้แล้วผมต้องเอาไปประมาณไหนเพราะว่าจำได้ว่าถนัดในอาร์เคดมันต้องกว่าจะยิงตายทีนึงนี่ยิงมันมากเลยยิงอย่างกับปืนกลอ่ะอันนี้ผมก็อัพเป็นเอ็กเพิร์ทแล้วนะครับการรีโหลดกระสุนมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันก็คือค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ในเรียลลิสติกนะครับผมเป็นไงครับเสียงถือว่าเป็นคันหนึ่งที่น่ารักเหมือนกันนะครับมันรีโหลดกระสุนเร็วแล้วก็วิ่งในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าอัตราของมันเนี่ยอาจจะสู้ Panzer 4 F2 ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า F2 กับไอ้เจ้าเนี่ยคนละขนาดกันเลยนะครับปากกระบอกปืนเนี่ยคนละแบบกันเลยแต่เจ้านี่มันก็ยิงเร็วอ่ะนะครับยิงเข้าเร็วนะครับก็นะผมมีความหลังกับเจ้านี่มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชเนาะคือผมใช้ Panzer 4 F2 ข้างๆนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเนี่ยนะครับในการปั่นไทเกอร์นะครับในการปั่นไทเกอร์ตอนนั้นไทเกอร์ราคาก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาขึ้นหรือลงนะแต่ว่าผมว่าราคามันก็คือกันแหละประมาณนั้นนะครับราคาไทเกอร์ค่ารีเสิร์ชนะครับวิจัยสมัยนั้นซึ่งผมก็อยู่ในช่วงสมัยนั้นแหละนะครับสมัยที่รถถังเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสมัยนั้นยังมีนั่นเลยมีแต่สหรัฐเยอรมันแล้วก็รัสเซียนะครับมีแค่สองฝั่งนี้เอ้ยมีแค่สามฝั่งนี้เองโอเคมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับเวลาเล่นกลับมาเล่นพวกแรงค์เนี้ยนะครับสนุกไปอีกแบบติงตองดีผมบอกเรื่องนึงแล้วยังไปว่าผู้คุณอ่ะจริงๆผมอยากให้ผู้คุณเริ่มต้นที่ของรีลิสิกมากกว่านะครับถ้าคุณเริ่มต้นของอาร์เคดมันจะยังไงวะรู้สึกความรู้สึกมันจะคนละแบบนะครับแล้วผู้คุณเวลาผู้คุณเจอแบบว่าทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่คิดจะเล่นสายแข่งขันนะครับสายตีชาวบ้านจ้องจะยุบชาวบ้านอะไรถึงเนี้ยนะครับสายด่วนอ่ะผมว่าผู้คนน่าต้องเล่นลิวสิกบ่อยๆไอ้นี่มันไม่ใช่ไลท์แทงนะครับผมคือมันมาร์กได้เอ้ยมันไม่ได้มาร์กได้เหมือนของพวกไลท์แทงเพื่อนไอ้เพื่อนเวนเข้าไปดงอาร์ตี้ผมแล้วคำน่ากลัวของเรลิสิกก็คือยังไงดีวะคือเวลาถ้าในโหมดของรถถังนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจ้องปั๊บมันก็จะเห็นเลยก็คือทุกคนจะเห็นเนี้ยแต่ว่ามันต้องทำดาเมจนะครับก็คือการแท็กกิ้งนะครับถ้าเป็นพวกรถพวกไลท์แทงค์นะครับมันก็จะมีสกิลพิเศษหน่อยที่จะคอยช่วยมาร์คทำไมมันอารมณ์เหมือนมันเหมือนจะตายแต่มันก็ไม่ตายป่ะคือเอาตามจริงในช่วงนี้คือผมเนี่ยอยู่กับพวกแรงค์4แรงค์5ที่แบบค่อนข้างบ่อยนะคือ
ไปปั่นอยู่ไงเอาตามจริงปั่นอยู่แล้วยิ่งของเยอรมันนี่ปั่น AKPZ อยู่ซึ่งแบบทำไมตอนผมปั่น T64 มันไม่รู้สึกแบบเบื่อหน่ายขนาดนี้มาก่อนอ่ะคือแบบว่าพอปั่น KPZ ปั๊บรู้สึกเบื่อหรือว่าพลังในการปั่นนี้พุ่นไปอยู่กับ T64 หมดแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือช่วงนี้คือแบบเล่นแล้วก็แบบเบื่อแล้วก็กลับมาเล่นก็เลิกเล่นไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แล้วก็กลับมาเล่นแล้วก็เลิกไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยสงสัยพลังในการปั่นนี้คงไปอยู่ที่ไอที64หมดแล้วล่ะนะครับที64ล่าสุดไอ B29 ก็อีกตัวนึงอันนั้นน่าคือโคตรทรมานจริงๆนะหรือว่า B29 ด้วยวะพอกันทั้งคู่อะไอ B29 นี้มันไม่มีอะไรช่วยนะครับผมคือผมใช้ตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยไม่มีไอพวกที่มันเป็นพรีเมียมเลยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันระดับนึงอะนะครับสงกระสายคงหมดพลังไปกับ B29 จริงๆอะเพราะที่ว่าพวกกูโหลดกระสุนเร็วกว่ามึงเยอะตอนนี้ผมอยู่หน้าแคมป์มันเลยจะโดนด่าไหมเนี่ยอยู่หน้าสปอนมันเลยเดี๋ยวหาว่าเป็นสปอนคิลเลอร์อีกทางของรถถังผมว่ามันก็มันยังพอที่ตีโต้กลับมาได้นะแต่ว่าในเครื่องบินอะผมว่ามันรู้สึกแบบไอ้พวกสปอนคิลเลอร์มันจะอยู่เหนือใช่ไหมอยู่เหนือแล้วมันไม่มีอาณาเขตคอยป้องกันไงอยู่แบบสูงๆไว้แล้วพอเราเกิดมาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้พวกไฟเตอร์เนี่ยครับผมมันก็จะอยู่ประมาณสัก 3,000 เอ้ยประมาณสัก 5,000 เมตรน่ะแล้วก็ฉบลงมายิงแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับอันนั้นผมว่าน่ากลัวกว่าเยอะส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ไงวะทำไมกูมองไม่เห็นวะมันเป็น AA หมดเลยดิวะเออจบกี้มันอยู่ข้างๆนี่ไงวะงงเลยแอฮะนี่แต่ AA อ่ะชิบหองใครยิงสโมกสโมกแกเนตยังไม่ได้ระเบิดมาใช้โอ้โห MCA1 มองไม่ทันเหรอโอ้โหด้านหน้าตรงนี้เป๊ะเลยทำไมมันยิงแม่นจังนั่นโอ้โหนี่กูสำรอง13คันเลยเหรอวะโคตรเยอะเฮ้ยต้องปรับเวลาก่อนแป๊บนึงนะเท่าไหร่วะ208ใช่ Assault Field สักหลายเดี๋ยว 1.0 หรือมันจะทันเปล่าวะ 1.0 แล้วกันนะน่าจะไหวไม่ปรับในชิมหายแน่
แล้วแรงเราก็ไอ้พวกเรามันไม่ค่อยมากันเท่าไหร่ผมฆ่าได้4คันโอ้ใช้ได้เลยไม่ใครคิดจะยึดสักตัวเลยเดี๋ยววะเนี่ยถ้ามันมาจะเป็นอารมณ์มานั่นแหละนะครับแต่มันไม่ค่อยมากันเท่าไหร่นานๆทีจะมากอะนี่ต้องตาดีหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนเล่นไอ้พวกนี้ต้องตาดีหน่อยมันต้องเห็นอะไรดำๆขึ้นที่ได้อะนะครับหรืออะไรที่มันผิดแปลกกว่าปกติอะผมว่าให้รีบทิ้งเลยถ้ามันเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นโอ้ยเฉียดอ่ะโอ้ข้างหลังก็เบี้ยงละโอ้โหยังได้อยู่ทำไมกูสำรองรถถังต้อง13คันเลยวะแสดงว่าผมมันต้องมีโบนัสอ่ะแล้วมันก็หมุนได้แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมันด้วยไงประเด็นหลักเลยเขาได้เล่นมันปั๊บแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจริงๆอ่ะผมว่าผมจำได้ว่ามันมีหลายคันมากที่ผมสะสมไว้อ่ะเอาตามจริงนะมันน่าขายได้อ่ะไอ้พวกแบ็กอัพอ่ะมันน่าขายได้อ่ะถ้าขายได้ปั๊บนี่ผมบอกนะครับว่าน่าจะเป็นพันอ่ะนะครับเป็นพันอ่ะมันน่าขายได้อ่ะขายได้นี่รวยเลยอ่ะเห็นปะคือตรงนั้นนิดนึงอยู่ไกลหน่อยพวกคุณคิดว่าไงอ่ะมันน่าขายได้ว่าไอ้พวกแบ็กอัพทั้งหลายแหละที่คุณไม่ใช้กันอ่ะบางทีพวกคุณแบบไม่ได้แตะมันเลยไหลนานๆอ่ะนะครับนานๆทีแตะทีอะไรถือเนี้ยผมว่ามันน่าคนขายได้อ่ะขายได้นี่รวยอ่ะรวยเละอ่ะนะทุกท่านแต่ขายเป็นซิลเวอร์จากซื้อเป็นโกขายเป็นซิลเวอร์นี่มันกระไรอยู่นะถ้าขายเป็นโกแล้วขายเอ้ยซื้อเป็นโกขายเป็นโกอย่างเงี้ยโอ้โหอันเนี้ยน่าคุ้มหน่อยไหนหมดวะเมื่อกี้ชอบทำไมเป้ามาชี้เมื่อกี้นี้วะยิงตูดผมอยู่เนี่ยรถเป็นเครื่องบินโอเคซ่อนก่อนรู้สึกว่าเห็นอยู่ซ่อนพวกกูเป็นดีที่เป็นไอ้ดีที่ตัวสุดท้ายกับเพื่อนผมเป็น KV1 มันพอโอเคอยู่ไอ้ไฟเตอร์ข้างบนก็ยิงกูจังที่จากไหนวะมันอยู่ข้างในวะอยู่ข้างๆเลยชิบหายไหนวะโอ้ยผมได้เยอะอะตานี่เยอะมากอะเคไปดึงอดทนไว้แล้วเว้ยเดี๋ยวเพื่อนกูก่อน
อย่าเพิ่งตายนะเว้ยมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินหมดแล้วอย่าให้กูยิงได้นะไอ้เครื่องบินเนี่ยไม่อยากอยู่เป็นที่เดียวอะถ้าอยู่ที่เป็นที่เดียวปั๊บเดี๋ยวจะซวยกันทั้งสองคนจะต้องแต่มันก็ไอ้นี่มันก็คอยมาร์กเรื่อยๆไอ้เครื่องบินเปรตพวกนี้เนี่ยเอ้กูก็ดันตายปนไปหมดละยิงกันซะแบบเละมากเลยมองไม่เห็นอ่ะใช่ป่าววะมองไม่เห็นไม่ใช่โอเคละมันอยู่ตรงนั้นมันเข้าไปได้ไงวะกูเนี่ยโอ้มุมดีมากเอ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะละชีวิตหมดละไอ้หมอนี่ผมก็แบบก็บ่นเคยบ่นเรื่องนั้นนะไอ้เรื่องเสียงเอกลักษณ์ของมันอะไอ้เจริโก้ทำเป็ดอะนะผมก็บ่นใช่ไหมคือเอาตามจริงนะเห็นหลายคนบอกว่าเออเนี่ยมันควรจะมีนะครับแต่ผมหลายคนก็บอกว่ามันไม่ควรจะมีเพราะว่ามันไม่ประโยชน์อะไรเลยนะครับสองเสียงแตกกันละแต่ส่วนตัวมันมีก็ดีเหมือนกันแต่มีแล้วขอให้ทุกคนได้ยินได้ไหมแบบว่าถึงแม้ว่ามันน่ารำคาญแต่ว่ามันก็คือเป็นเอกลักษณ์ของมันอ่ะไม่ใช่ว่าเราได้ยินเพียงแค่คนเดียวแต่พูดตามตรงเลยก็คือแบบว่ามันได้ยินยากนะครับมันได้ยินยากมากกว่าคือผมเห็นนะผมเห็นนะเห็นละปะมึงช่วยมาร์คสิวะกูจะได้เห็นโว้ยกูไม่เห็นอีดวกได้หนึ่งข้อเสียไอ้บ้านนี้ก็คือกูต้องบินกลับไปเติมป้อมปืนข้างหลังนี่ก็ใช่ว่าจะยิงนะครับผมบอกตรงๆเลยหรือสิ่งนี้แทบไม่ค่อยได้ช่วยเห็นแล้วคืออย่างน้อยถ้ามันเห็นอ่ะมันก็โอเคมันก็พอช่วยยิงกันแหละแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่อ่ะ
อยต้องดึงเข้าไปมันไกลมากวะมันต้องเอาอีกไกลนี้ดีวะไกลมากไกลจริงนะขึ้นลงได้แต่ไอ้ที่มันตัวแปดเซนเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นการล้อก็คือมันก็บินในความเร็วที่ปกติครับไม่ได้ไม่เร็วเกินไปก็ไม่ใช่เกินไปเข้ามาว่าอย่าต้องแอบดูคนไกลนี่ดีวะนี่อยู่ไกลมากแล้วกว่าจะไปถึงเนี่ยแมปจบก่อนแล้วมั้งเนี่ยครับจอดง่ายมากเบรกลูกเบรกเบรกเบรกลูกเบรกเบรกลูกโอเคแลนดิ้งโอ้แม่จ้า30วินาทีเหรอจริงๆผมก็อยากให้ซ่อมเลยอะซ่อมเลยกันนะ20วิเองแป๊บๆก็เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ก็ผมใช้ลูกพันนะครับพันกิโลก็อย่างก็คือดีตรงที่ว่ามันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเล็งแม่นๆนะครับผมอย่างลูก100หรือลูก500ให้ถึงนี้นะครับไอ้ลูกพันนี้ก็คือถ้ามันอยู่ในไอ้อนาบริเวณมันก็โดนแน่นอนนะครับแต่ถ้าที่สุดก็คือน่าจะเป็นลูก 5,000 อันนั้นนะคือขอให้อยู่ในรัศมีมันนะก็โดนหมดนะครับท่านไอ้นี่ก็อยู่มาไอ้นี่เจ้านี่ก็อยู่กับผมก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะกลับไปได้กว่าจะทิ้งได้กว่าจะทำอะไรได้นี่หมดเวลาก่อนแล้วมั้งเนี่ยไปมากไปจังเอ้ยไปมากดีครับไปมากแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเนี่ยมันไปเกินเนี่ยไปนอนดีครับโอ้โหน้ำร้อนเนี่ยโอเคอันนี้ใช่ไหมครับโอเคโอ้ไม่จบแล้วเมื่อไหร่มันก็มีอย่างที่อ่ะคือแล้วผมว่ามันก็จะคือเดี๋ยวมันก็คงครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็อยู่กับตอนไหนกันได้ครับมันไม่ได้ไปเอาที่สูงมากครับมันไม่ได้ไปต้องอย่างสูงแล้วก็มาอะไรนั่นครับไอ้ที่ก็มองตรงนี้มองตรงโอเคเหมือนเห็นตัวนึงมันน่ามีเสียงอะเนี่ยเอาตามจริงอยากให้มีเสียงมากทันเวลาแต่ก็แพ้โอ้เชนครับด่านนี้โหโคตรกว้างเลยโอเคทุกท่านนะครับสำหรับหน้าใหม่แล้วก็ผู้สนใจเกมนี้ War Thunder นะครับผมสามารถหาได้ทั้งในสตรีมในเว็บหลักของ War Thunder เองหรือถ้าเป็นไปได้และเป็นคำกรุณามากนะครับก็คือใช้ลิงก์ของผมที่อยู่ใต้ช่องรายละเอียดนี้นะครับในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นความกรุณามากๆนะครับผมไม่ใช่พวกดีกว่าเรียกว่าคนเดียวดีกว่าคนเดียวเลยทะเลาะกันนานมากทะเลาะกันแบบวันต่อมายังทะเลาะกันอยู่เลยอะน่ารำคาญมากเอาตามจริงผมพูดตรงเลยน่ารำคาญมากทำเกมมานี่ก็ทำหลายอย่างมานี่ก็ใช่ว่าแบบจะมีพวกที่คิดแบบเดียวกับพวกคุณนะครับมันก็จะมีพวกนี้อยู่แหละก็นะแต่ตามพวกผมบอกแล้วไงว่าเนี่ยมันเป็นความสมัครใจแล้วใช่ว่าผมจะบังคับคุณให้เล่นซะหน่อยถูกปะล่ะและอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ทุกนาทีที่มันจะมีเงินให้นะครับ
มันเป็นตามแรงค์ถ้าผู้คุณถึงแรงค์5เมื่อไหร่เนี่ยมันก็หยุดให้แล้วนะครับมันมีผลแค่แรงค์2แรงค์3แรงค์5นั่นเองที่มันเป็นเค้าเรียกไงวะแบบว่ารางวัลอะนะครับผมรางวัลสำหรับการชวนแต่พูดตามตรงเลยก็คือมันเนี่ยผมบอกไปว่ามันวินวินทั้งคู่นะครับมันวินทั้งคู่เลยก็เนาะนะบางคนก็คิดแบบนั้นเนาะเอาตามจริงอยู่ตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเลยวะเออทำไม A มันทำไม A ลดลงวะไม่มีคนยึดหรอวะอยู่เพิ่มมีคนทางขวาเกิดอะไรขึ้นโอเคเจ๋งมากเครื่องบินมาอีกแล้วอะแงะแงะ what the fuck เอ๊ะโทษมานี่ของกูนี่ของกูโอ้ยยิงให้โอเคได้พักสักทีแม่เจ้าได้พักสักทีโอ้โหกระสุนเร็วมากเลยครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วจริงๆมาเล่นมันดีๆมันก็เก่งกันน่ะนะครับผมผมไม่ค่อยชมไม่ค่อยชมตัวเองเลยให้ตายสิทำเกมมาใช่ว่าจะเจอแบบว่าคอมเมนต์แบบไปทางเดียวกันหมดนะบางทีก็เจอแบบพวกเห็นต่างบางคนก็แบบเห็นต่างเกินนะครับทำไมรู้สึกว่ามันจะมีพวกเดินไปถ่ายทางด้านซ้ายไม่รู้เนาะแต่อยู่ตรงนี้ดีกว่ามีพวกกูเห็นเศษระเบิดเอาซะกูไม่อยากไปไหนเลยเนี่ยมีคนอยู่ทางด้านขวาล่างเลยมันไปได้ยังไงวะนี่ผมพูดตามตรงผมตามตรงนะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายอ่ะซ้ายเราอ่ะครับรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีคนมาร์กไว้อยู่ตอนนั้นแล้วรู้สึกมันยังไม่ตายด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูหน่อยเรื่องที่ผ่านมาผมก็ไปปรับปุ่มแล้วก็ไปเช็คปุ่มนะว่าเป็นปุ่มที่เราจำเป็นต้องใช้ไหมเราต้องปรับตรงไหนหรือเปล่ามันซ้ำกับอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปปรับปุ่มหลายๆอย่างเข้ามาใหม่นะครับเยอะมาใหม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นความผิดที่ดีสุดๆเลยนะครับได้พูดตามตรงดีมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมยังไม่เช็คไงว่ามันมีปุ่มไหนบ้างที่มันทับซ้อนกันแล้วมันไม่ใช้อย่างเงี้ยนะครับอย่างปุ่ม Z กับปุ่มซูมปุ่ม Z อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้ามันเป็น default จําได้ว่ามันเป็นปุ่มซูมถูกป่ะล่ะปุ่มซูมอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกว่าผมใช้เมาส์ขวามากกว่าที่ใช้ปุ่ม Z ผมก็เลยไปปรับเปลี่ยนใหม่นะครับไปปุ่ม Z ก็เป็นอย่างอื่นแทนส่วนปุ่ม B ก็เหมือนกันนะครับปุ่ม B ก็ไปปรับหลายๆอย่างมาใหม่ก็สะดวกขึ้นคือพยายามปรับปุ่มให้มันอยู่ใน
อาณาเขตมือตัวเองอะแบบใกล้ๆนะครับไม่ใช่บอกว่าเราต้องยื่นมืออย่างเงี้ยยื่นนิ้วยืดนิ้วตัวเองนะครับผมใครจะนิ้วยาวขนาดนั้นถูกปะล่ะเกมนี้มันของเล่นมันเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟยิ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะนะอาจจะมีไฟหน้ารถถังเนี่ยนะครับผมอาจจะมีนะหรือก็หรือไม่ก็เป็นสปอตไลท์อยู่ข้างบนหัวของไอ้แพนเทอร์2อ่ะโอ้ยสนุกเลยนะครับถ้ามันเปิดได้อ่ะสนุกเลยนี่แสงสาดส่องนะยิ่งกว่าแฟลชอ่ะสาดส่องใส่ตาแสบตาโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับคำแนะนำหรือว่าการพูดแรงต่างๆเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดประกายอะไรบางอย่างกับตัวคุณเนาะหรือแม้ทั้งไม่จุดประกายด้วยก็แล้วแต่กันไปก็ประมาณนั้นเองซึ่งแน่นอนว่าผมก็ทำได้เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่พ่อแม่พวกคุณปะล่ะผมได้ทำได้แค่นั้นแค่นั้นแหละนะครับซึ่งช่วงนี้เขาก็โดนลงให้เหล่าแคสเตอร์พยายามแนะนำสิ่งดีๆให้เนาะประมาณนั้น โอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมงั้นสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกท่าน